ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้ฟิล์มจะมาเลือกดูพรมติดรถของฟิล์มนั่นเองพี่ฟิล์มอยากได้ของอะไรอยากได้เหมือนคันเก่าฟิล์มว่ามันแบบว่าอะไรนะเป็นเหมือนเข้ารูปเข้าทรงใช่ป่ะใช่ใช่แล้วสีเขามีให้เลือกเยอะนะคะฟิล์มอยากได้ร้านเดิมครับผมก็ถ้าเป็นคันเก่าฮอนด้าแจ๊สที่เราติดมาถ้าน้องๆยังจำได้คันสีดำนานแล้วนะพี่ฟิล์มเขามาติดให้ที่บ้านรู้สึกว่าคันนั้นมาติดให้ที่บ้านนะครับจะเป็นของแมทดีไซน์นะครับแล้วก็คันที่2นะครับก็จะเป็น CRV ก็ไปติดตั้งที่ร้านแมทดีไซน์เหมือนกันนะครับอันนั้นไปติดที่ร้านเลยใช่แล้วส่วนคันนี้พี่ฟิล์มก็จะติดของแมทดีไซน์เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันจริงๆแล้วมีหลายสีมากนะครับมีหลายแบบหลายสีเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระบุว่ารถเราเป็นอะไรเป็น Honda Jazz นะครับก็จะมีให้เลือกเลยนะว่าสีอะไรบ้างเดี๋ยวฟิล์มขอเข้าก่อนแมทดีไซน์พิมพ์ไปปุ๊บก็เจอเลยนะครับนี่ไงร้านเราร้านเราร้านที่เราใช้บริการโอเคครับผมนี่เลยนะอ๋อพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีเด้งขึ้นมาให้สอบถามใช่ไหมค่ะโอเคครับเฮ้ยมีสีเขียวด้วยพ่อจริงๆสีมีเยอะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับอันนี้จะเป็นรูปรถที่เข้าไปติดตั้งใช่ไหมค่ะคือไม่ได้เฉพาะแจ๊สอย่างเดียวนะครับรถเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทุกรุ่นทุกแบบเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับค่ะมีสีน้ำก็เรียบๆเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปกดดูที่รูปภาพเลยละกันใช่ใช่พี่พิมพ์ลองเข้าไปดูสีจริงๆจะมีสีเขียวอ๋อนี่มีเฉดสีให้เลือกใช่เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่01 02 102 003 103 203 403นะครับอุ๊ยน้ำเงินน่ะสวยเหมือนกันนะพ่อ011อะก็แล้วแต่ความชอบแล้วพี่ฟิล์มชอบแนวไหนฟิล์มต้องบอกว่าประมาณแบบสีเทาให้มันเรียบๆง่ายๆตามสไตล์อย่างเงี้ยสีเทาอ่ะหนูว่าเดี๋ยวนะตอนนี้เฉดสีเยอะมากมีให้เลือกนะครับอ๋ออันนี้เป็นแบบวอฟเฟิลนะพอวอฟเฟิลสปอร์ตเห็นว่าไม่ใช่ไม่แต่ว่าอันนี้เฉดสีไงมันมีหลายแบบใช่ที่แบบให้เราเลือกอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงพี่ฟิล์มชอบก็แบบนี้วอฟเฟิลไม่เอาอยากได้แบบเดิมอ่ะที่มันเป็นเหมือนแบบยังไงอ่ะใช่ๆฝอยๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปหาดูรูปกันอันนี้หรือเปล่าอันนี้นิวสปอร์ตอ๋อนี่จะเป็นแบบแนวสปอร์ตนะครับใช่ก็จะเป็นตุ่มๆมีหลายแบบมากเลยนะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นนิวสปอร์ตเหมือนกันนี่คลาสสิกซีรีส์ป่ะของเราอ่ะคันเก่าจะเป็นคลาสสิกซีรีส์ใช่เฮ้ยถ้าคลาสสิกอันนี้มีทั้งหมดกี่สีอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9สีใช่9สีพี่พิมชอบสีอะไรชอบสีเทาอ่ะเทาเข้มเทาแบบ2เทาเนี้ยแต่ฟิล์มว่าเทาเข้มอ่ะสวยมันดูแบบเหมือนคันเก่าใช่เหรอมันจะดูเรียบๆดูดีมีสไตล์คือมันจะกึ่งระหว่างเทาอ่อนกับสีดำไงอ่ะได้พี่ฟิล์มชอบประมาณนี้ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราสั่งเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านเขาก่อนนะครับหน้าร้านมาเข้าไปดูนี่ค่ะครับผมโอ้โหคนติดตามเยอะบ่งบอกถึงชัวใช่คือเขาต้อง 53,000 ใช่ 53,000 บางทีแบบการจะซื้อของในเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องดูแต่จริงๆนะหน้าร้านเขามีชัดเจนอยู่แล้วใช่เขามีรีวิวเป็นแบบวิดีโอด้วยอันนี้ก็เราอ่ะแหละใช่ๆ ขึ้นเป็นวิดีโอแนะนำใช่ใช่เราเคยไปที่ร้านมาแล้วนะครับในร้านก็จะสวยงามนะครับแล้วก็มีพนักงานต้อนรับดีมากแล้วก็มีสินค้าตัวอย่างวางไว้ให้เชสีให้เลือกด้วยว่าอยากได้แบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าใช่ครับถ้ามีของก็ติดตั้งได้เลยแล้วก็มีอะไรหลักๆพี่ฟิล์มก็สินค้าลืมบอกถ้าเกิดเราอยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านก็ได้ใช่เขามีบริการส่งให้ไม่เกิน3วันว่างั้นค่ะ1 2 3 1วันวันแรกสั่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับอย่างเราสั่งเนี่ยเขาบอกว่าได้ประมาณไม่เกิน3วันใช่นะครับแล้วเขาก็จะมาติดตั้งให้ที่บ้านนะคะใช่ครับถ้าอยู่ในเขตที่เขาบอกใช่ปะใช่ครับก็มีหลายแบบหลายรุ่นก็ต้องไปเลือกเองว่าให้เหมาะกับรถของเราหน้าร้านอยู่ที่พระราม2ซอย75แสมดำบางขุนเทียนนะแล้วก็เบอร์ติดต่อตามนี้เลย0985650924 0815136167คุณนัทนะครับแล้วก็มีเป็น LINE แอดนะครับแมทดีไซน์แมทดีไซน์ใช่เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคือดีจริงไม่ได้มโนเพราะว่าติดมาเป็นคันที่3แล้วใช่เขาแบบว่าอันนี้แบบจัดส่งได้แล้วพอรู้เมื่อกี้แล้วเขาก็ไปใส่เองใช่มีจัดส่งต่างจังหวัดก็สั่งได้นะไม่ใช่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับว่ารีวิวจากจังหวัดนครราชสีมาลูกค้าไปติดตั้งเองนะครับใช่ติดตั้งเองก็คือเหมือนที่ร้านเขาติดให้นี่เลยเพราะว่ามีคู่มือให้ใช่ง่ายไม่ยากนะครับมีแค่10กว่าชิ้นเองนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ฟิล์มทำการเลือกสีแล้วก็สั่งเลยนะครับบอกว่าเป็น Honda Jazz นะครับแล้วก็
สีอะไรเดี๋ยวเราแคปรูปมารูปวงแล้วส่งไปค่ะแล้วก็รอรับนะครับโอเคเดี๋ยวงั้นให้พี่ฟิล์มเลือกกันพี่ฟิล์มบอกว่าเอาสีเทานะครับแล้วเดี๋ยวเราส่งข้อความไปไม่น่าเกิน3วันเดี๋ยวเขาก็คงมาติดตั้งให้เราโอเคก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่อัปเดตใส่รถพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามชมกันว่าติดเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับหน่อยแล้วอันนี้เป็นสแตมป์นะพี่นะครับผมนี่นะฮะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีบริการจัดส่งและติดตั้งให้ถึงบ้านเลยนะครับอันนี้ติดตั้งให้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เราสั่งนะครับเอามาพี่ฟิล์มเดี๋ยวมาดูกันพี่ฟิล์มเป็นไงโอเคไหมรอบนี้พี่ฟิล์มสั่งไว้เป็นสีอะไรเอ่ยเป็นเหมือนเทาเข้มเทาเข้มใช่ไหมที่ช่วงนี้มีโควิดเนี่ยคือเรายังให้บริการอยู่ครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็เซฟป้องกันตัวเองใช่นี่นะครับโอเคนี่พี่พิมนับดูมีทั้งหมดกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ถามว่าทำไมเราติดตั้งของแมทดีไซน์นะครับก็คือว่ามันทำความสะอาดง่ายเข้ารูปไงใช่เข้ารูปทำความสะอาดง่าย Honda Jazz คันแรกของเราที่เป็นคันสีดำก็ติดจากที่นี่คันที่2 CRV ก็ไปติดที่ร้านวันที่ออกรถวันแรกเราก็ไปติดเลยจำได้ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นคันที่3แล้วนะครับเราอยากจะบอกว่าใช้ดีจริงนะครับเราก็ใช้บริการที่นี่มา3คันแล้วนะครับถือว่าดีมากๆนะบริการดีประทับใจครับนี่เลยก็อย่างที่บอกน้องๆสนใจไงหรือว่าผู้ปกครองที่ดูอยู่นะครับสนใจนะสามารถเข้าไปดูได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างที่เราแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ลองโทรไปสอบถามหรืออินบ็อกซ์ไปสอบถามดูนะครับใช่ติดตั้งง่ายนะพี่เนาะครับผมมันเข้ารูปอยู่แล้วใช่ไหมอย่าง Honda Jazz ก็จะเป็นของ Honda Jazz เลยใช่มั้ยครับชอบตรงทำความสะอาดง่ายนี่แหละนะครับจริงๆถ้าอยู่ไม่ไกลมากเราก็สามารถเข้าไปติดตั้งที่ร้านได้เลยนะพี่เนาะใช่ครับใช่สั่ง2วันนี่อ่ะปกติพี่เวลาสั่งนี่ใช้เวลาประมาณกี่วัน2ถึง3วันป่ะประมาณนั้นครับไม่ช้าเนาะแต่ถ้าเกิดของมีสต็อกก็สามารถจะส่งได้เลยวันต่อไปใช่มั้ยครับใช่ครับตามรอบที่วันที่เข้ามาครับผมอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่มั้ยพี่ครับผมโอ้ยเสร็จแล้วไวไวพี่ฟิล์มไวติดตั้งไวมากอันนี้คือด้านหน้าใช่ป่ะข้างหลังใช่ครับจริงจริงเฉดสีมีให้เลือกเยอะมากนะครับหลายเฉดสีเลยนะแต่ฟิล์มเลือกเอาสีนี้ใช่ครับติดตั้งง่ายนะครับแค่แป๊บเดียวเองชอบตรงที่แบบดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายด้วยก็เอาออกมาเคาะๆใช่ครับเพราะว่าใช้เวลาติดตั้งจริงๆประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วใช่แป๊บเดียวแหละถ้าเขารู้ว่าชิ้นไหนวางไว้ตรงไหนก็แปะแปะแปะพี่บอกติดทุกวันนะครับจะเกิดความเคยชินนะฮะพี่ต้องคันเร่งนี่คือปลอดภัยใช่ครับเพราะจะเป็นจุดห่างโอเคไม่จะไม่ล้ำเข้าไปข้างในครับผมตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สบายใจเราสามารถจีดตรงที่เป็นรอยร่องเงี้ยครับที่จะทำมาไว้ให้จีดเนี่ยอ๋อมีร่องเผื่อไว้ใช่ครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบสไตล์นี้เราก็สามารถนี้ได้แล้วผมเข้าใจแล้วพี่ตรงคันเร่งนะครับจะไม่ค้างไม่ติดเพราะว่าเขาจะมาร์กไว้ให้เลยนี่จะเป็นช่องห่างใช่ใช่ใช่เห็นแล้วครับโอเคครับผมนี่คือข้อดีนะพี่นะถือว่าออกแบบได้ดีเลยนะพี่ออกแบบดีนะพี่ฟิล์มนึกถึงความปลอดภัยของลูกค้าด้วยนะครับโอเคมากเลยฮะพี่ฟิล์มช่วงนี้แต่งรถหน้าด้วยนะเราเนี่ยบ้านิดหน่อยงานอดิเรกเฮ้ยพี่ออสบอกว่าไงนะแต่งรถให้เป็นงานอดิเรกใช่ทำงานให้เป็นงานประจำเราต้องแต่งรถบ่อยๆอดิเรกคือมันต้องบ่อยขนาดนั้นเหรอเฮ้ยถ้าเผื่อสามวันทีสี่วันครั้งอ้าวไหนบอกว่าเดือนละครั้งอันนั้นนานไปอ๋อโอ้ยดาบมาตอนนี้นะคุณพี่เขาก็ยกเบาะขึ้นมาเรียบร้อยนะนี่มีชิ้นกลางให้เราด้วยนะครับจริงๆไม่ได้ติดได้แค่ Honda Jazz นะครับรถที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถทำได้ทุกรุ่นเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับนะครับเคยเห็นรถสปอร์ตเลยนะเข้าไปติดอ่ะใช่ครับลัมโบพวกลัมโบของก็ติดใช่ไหมฮะครับผมนี่เลยนะครับผมกระบะรับด้วยไหมพี่รับครับก็คือพูดง่ายๆรถที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกชนิดสามารถทำได้หมดใช่ครับใช่ใช่ฟิล์มแทบจะทุกพื้นที่เลยเนี่ยเอาเป็นกระดุมแป๊กด้วยใช่ไหมใช่ครับเราสามารถถอดล้างได้ง่ายครับเรียบร้อยนะฮะอ่ะมาพี่ฟิล์มเอาของออกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเข้าลูกเป๊ะเลยนะครับดูเนื้องานนะครับคือแบบละเอียดและดีมากนะครับ
ขนาดเราถอดรองเท้านะครับนั่งในรถอ่ะยังรู้สึกแบบนุ่มอ่ะไม่สาดเท้านะเขาเป็นเนื้อที่แบบมันไม่แข็งอ่ะมันนิ่มๆอ่ะเป็นเหมือนยางใช่ชอบเขาแปะตรงนี้แล้วนี่ไงชิ้นที่บอกนะครับเมื่อกี้จะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่เป็นเนื้อแบบแปะเอาเขาจะเกาะใช่ครับพี่ฟิล์มก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวคุ้มค่าเงินที่เราเสียไปนี่เดี๋ยวมาให้ดูกันแบบนี้มันจะเช็ดง่ายใช่ทำความสะอาดง่ายแบบถ้าเลอน้ำก็คือแค่เช็ดมันก็ออกไงมันไม่ซึมลงเป็นเหมือนผ้าเขาเรียกว่าเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะครับไม่รู้จะอธิบายไงอ่ะใครออกรถหรือว่ามีรถอยู่แล้วนะครับอยากจะติดพรมนะครับให้นึกถึงแมทดีไซน์นี่เลยกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสามารถบริการจัดส่งและติดตั้งต่างจังหวัดก็ส่งได้นะได้ครับนะครับจัดส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมพี่ใช่หรือว่าขนส่งต่างๆนะครับแล้วก็มีคู่มือให้เหมือนที่เราดูเมื่อกี้ใช่สามารถไปติดตั้งเองได้เลยนะครับไม่ยากติดตั้งไม่ยากใช่ครับใช่ง่ายๆแปะเป็นชิ้นๆ นะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนกระดุมแบบติดให้ป๊อกแป๊กแป๊กใช่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเสร็จละไวมากนะครับนี่อีกชิ้นนึงตรงฝั่งนี้แล้วก็จบรายละเอียดคิดดูในขนาดตรงนี้เขาไว้วางถาดใช่ป่ะสีดำอ่ะเขายังติดไว้ให้เลยนะครับก็ถือว่าครบเสร็จนะครับ13-14ชิ้นโดยประมาณนะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วว่า13ชิ้น13ใช่ไหมอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ฟิล์มปรับเบาะขึ้นเดี๋ยวอยากเห็นใส่ป้ายเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยพี่ฟิล์มปรับเบาะขึ้นดูหน่อยเนี่ยครับที่ผมบอกเมื่อกี้หรือว่าที่คุยกันเมื่อกี้นะปกติด้านหลังจะเป็นกำมะหยี่สีดำถูกไหมแต่พอติดปุ๊บจะเป็นสีเทามันขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งพื้นสีอะไรถ้าเป็นสีฟ้าสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นสีตามที่ตัวพรมนะครับจะเป็นสีเดียวตัวพรมนะโอเคไหมก็โอเคนะออกมาดีนะครับเรียบหรูดูดีนะครับดูแพงนะครับดูแพงขึ้นมาทันทีเลยพี่ฟิล์มบอกว่าถูกใจสิ่งนี้นะครับธรรมดาที่ไหนอะสีเทาเข้มอะเนี่ยเมื่อกี้ยังร้องเราสีน้ำเงินอยู่เลยสีน้ำเงินก็สวยเถอะเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่เฟรมลงไปนั่งนะดูปิดท้ายด้วยตอนนี้นะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ารูปนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับโอเคมากเลยนะนี่สวยงามนะครับเนี่ยนะจะมีรถไว้บริการนะครับส่งสินค้าแล้วก็ติดตั้งให้นะกรุงเทพครับยินดีให้บริการครับครับผมนี่นะจะมีรถมาให้บริการนะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสั่งของ2วันได้แล้วนะครับไวมากๆขอบคุณมากครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็จะเก็บรถแล้วนะพี่ฟิล์มถามความรู้สึกเลยรู้สึกยังไงอุ๊ยมันสวยดีไหมดีโอเคไหมเพราะว่าคันก่อนๆเราก็ใช้ไงแล้วแบบฟิล์มก็ชินกับพรมแบบนี้มันดีมากเลยนะครับผมก็โอเคนะเพราะว่าโอเคนะครับไม่เดือนน้องฟิลช่วงนี้รู้สึกว่าพี่ฟิล์มแต่งรถบ่อยไหมมากมาแทบทุกวันพี่ฟิล์มปีไม่ได้แต่งเท่าพอถามว่าเอาฟิล์มเอาไม่ลูกเอาไม่ปฏิเสธค่ะพ่อรอบนี้ก็ติดพรมแต่พรมเนี่ยของแมทดีไซน์เนี่ยถือว่าดีใช่ค่ะเราเชียร์เลยแหละเพราะว่าอะไรเพราะเราติดมา3คันแล้วนะครับก็มันมีประโยชน์ใช้งานได้จริงแล้วก็นุ่มสบายนะครับเชื่อไหมขนาดพรมเช็ดเท้าเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยใช่แล้วก็ยังใช้มาหลายปีแล้วใช่ตั้งแต่มีบ้านใหม่ใช่ครับผมย่างเข้าปีที่3แล้วเนาะค่ะโอเคครับผมนี่เลยนะพี่ฟิล์มความรู้สึกเป็นไงบอกความประทับใจหน่อยบริการบริการดีส่งไวแล้วก็ติดตั้งไวไม่อู้งานอะไรแบบเนี้ยครับและอย่างนึงก็ไม่อู้งานจริงใช่เขารีบรีบแปะไปเลยใช่ก็เป็นอะไรที่ดีนะฟิล์มว่าครับผมก็ถือว่าโอเคแหละนะครับกับเงินที่เราเสียไปนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะอยากได้พรมติดเท้านะครับที่มีคุณภาพดีนะครับบริการดีนะครับแล้วก็มีสีสันให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ Mac Design ครับผมอินบ็อกซ์ไปเลยนะครับหรือ ID Line ตามนี้เลยนะจ๊ะค่ะโอเคสำหรับวันนี้เราขอไปเหอพรมใหม่ก่อนละกันนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย